สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนยิบตอบเรื่องสมบัติของคุณพ่ออาต้อยยกให้คนสำคัญคนนี้ยังอยู่ในความโศกเศร้าหลังสูญเสียนักแสดงศิลปินแห่งชาติที่สำคัญไปอย่างอาต้อยเศรษฐาศิระฉายาที่จากไปในวัย77ปีหลังป่วยเป็นมะเร็งปอดโดยวันนี้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรมที่วัดสิรินทราวาสราชวรวิหารซึ่งจากที่ทราบกันว่าอาต้อยมีหลานชายของแก้วหัวแหวนชื่อน้องมีบุญลูกชายของอีฟพุทธิดาต้นเติมศักดิ์งานนี้สาวอีฟก็ได้เปิดใจพูดถึงน้องมีบุญหลังสูญเสียอาต้อยว่ามีบุญไม่เข้าใจค่ะเมื่อกี้เขาก็บอกคุณตาหลับเมื่อเช้ายังวิ่งตามคุณตาอยู่บ้านอยู่เลยอีฟถึงรู้ว่าพ่ออยู่ในบ้านเขาก็อยู่กับเราเราบอกให้เขากลับบ้านกับเราเขาก็กลับคิดว่าสิ่งที่เขาห่วงมากๆก็คือหลานเขาคงเป็นห่วงว่าอีฟจะเลี้ยงลูกได้โอเคไหมซึ่งอีฟก็บอกเขาว่าไม่ต้องห่วงอะไรที่พ่อหมายมั่นจะยกสมบัติให้มีบุญทุกอย่างก็จะเป็นของเขาท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ